ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพัฒนาการน้องเดมี่วัย1ขวบแมรี่เดียฝึกให้ลูกหยิบข้าวเหนียวกินเองได้เลิกกลับมาอวดความน่ารักสดใสสมชื่อแป๋วแววกันอีกครั้งสำหรับสาวน้อยซุปตาฝันน้ำนมขวัญใจเหล่าพี่ป้าน้าอาทั่วประเทศน้องเดมี่ลูกสาวคุณแม่ลิเดียสารันรัตและคุณพ่อแมทธิวดีนล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่ลิเดียก็ได้เข้ามาอัปเดตพัฒนาการของน้องเดมี่อีกเช่นเคยซึ่งตอนนี้เริ่มฝึกทานข้าวด้วยตนเองแล้วทำให้แม่นั้นไม่ต้องคอยป้อนอีกต่อไปแถมงานนี้นั้นสาวลิเดียยังมาพร้อมคำแนะนำในการเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่อีกด้วยว่าแฮชแท็กแป๋วชวนชิมข้าวเหนียวไก่ย่างเลี้ยงแบบให้ลองทำเองทุกอย่างรวมถึงความชามอาหารเลอะเทอะแต่ต้องได้เรียนรู้ด้วยตนเองแค่เชื่อมั่นให้ลูกได้ลองเขาก็พร้อมโตเต็มศักยภาพ